สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องที่กำลังรับชมออนไลน์อยู่ในขณะนี้นะคะวันนี้ช่วงเมื่อพบกับไฟนะคะในช่วงของ เรานะคะวันนี้พบกับไอรีนค่ะแล้วก็คริสติน่าค่ะวันนี้พี่ไอรีนแล้วก็น้องคริสติน่านะคะตื่นเต้นมากๆเลยพี่น้องเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะได้สัมภาษณ์แขกรับเชิญนะคะสองท่านที่เขามีความเขาเรียกว่ามีเกิดผลในทางของพระเจ้ามากๆเลยนะคะแล้วก็ประวัติที่ผ่านมาก็นะว้าวเหมือนกันน้องคริสติน่าเรียกได้ว่าเป็นผู้นำของฮิปโปเนาะทั่วประเทศนะคะทั่วโลกค่ะได้ค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปสัมภาษณ์แขกรับเชิญของเราก่อนดีกว่านะคะวันนี้นะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะคุณแม่เปิ้ลแล้วก็น้องจัสมินค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะก็หนูจัสมินนะคะค่ะแม่เปิ้ลค่ะหรือว่าเรียกว่าครูเปิ้ลก็ได้ค่ะค่ะมีโอกาสเพิ่งได้เห็นนะคะการที่พระเจ้าอวยพรนะคะครอบครัวนี้นะคะผ่านคุณแม่มาแล้วก็เห็นผลงานนะคะการรับใช้ของน้องด้วยใช่ไหมคะค่ะเกิดผลมากๆเลยแต่รู้มาว่ากว่าที่จะมีวันนี้ได้เนี่ยก็ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะพี่เปิ้ลใช่ค่ะใช่พี่เปิ้ลเป็นคริสเตียนมาตั้งแต่แรกเลยไหมคะจริงๆเราพื้นฐานที่บ้านเป็นศาสนาเก่านะคะค่ะแต่ว่าครูเปิ้ลเนี่ยคือเรียนโรงเรียนประจำตั้งแต่ป.3ที่โรงเรียนสามมุกคริสเตียนค่ะแล้วก็มาต่อม.4ที่พระราชาคอนแวนต์ค่ะก็เป็นแคทโรงเรียนคาทอลิกแต่ว่าก็จะมีพระคัมภีร์คือเป็นคนชอบได้ยินเรื่องราวพระเจ้าแล้วก็เหมือนว่าตัวเองก็เหมือนรับถือพระเจ้าล่ะค่ะค่ะแต่ว่าด้วยความเป็นเด็กเราไม่รู้ว่าแบบเป็นยังไงเรามีแค่อ่านพระคัมภีร์อธิษฐานกับพระเจ้าทุกเรื่องนั่นเองค่ะค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วตอนนั้นชีวิตเป็นยังไงบ้างคะอยากให้เล่าตอนที่มารู้จักพระเจ้าตอนเด็กๆก็คือถ้ามองย้อนกลับไปตอนนี้เหมือนรู้สึกว่าที่ผ่านมาพระเจ้านี่อวยพรครอบครัวเพราะเมื่อก่อนนี้ที่บ้านก็คุณพ่อคุณแม่ก็คือทำร้านอาหารแล้วก็เป็นเจ้าแรกของบางแสนชลบุรีที่แบบมีชื่อเสียงนะคะแล้วก็เหมือนตัดสวดพระเจ้านี่อวยพรครอบครัวเราก็เลยแบบเมื่อก่อนตอนป.3นี่คุณครูผอ.ยังซื้อชุดนักเรียนให้อยู่เลยค่ะค่ะแต่ว่าพอกิจการจะรุ่งเรืองก็พระเจ้าอวยพรค่ะแล้วก็ได้ไปต่อที่พระไทยคอนแวนต์แต่ว่าตอนนั้นเราก็อยากไอ้ฐานพระเจ้าอยู่ค่ะยังแต่ว่าเราก็คือแบบมีพระเยซูเงี้ยค่ะแต่ว่าจะมาลงหายก็ช่วงตอนอยู่มหาลัยค่ะอ๋อหมายความว่ามีโอกาสได้แบบรู้จักพระเจ้าแต่ตอนนั้นรับเชื่อหรือยังครับตอนนั้นยังไม่ได้รับเชื่อเลยค่ะยังไม่ได้รับบัพติศมาเพราะว่าที่โรงเรียนจะเป็นโบสถ์ใช่ไหมคะเป็นโบสถ์แล้วก็เห็นเขาแบบไปรับบัพติศมากันตอนนั้นเป็นเด็กเราก็เลยไม่กล้าบอกคุณครูเพราะว่าเขาเชิงเหมือนสอนหนังสือแต่ว่ามีกิจกรรมอีสเตอร์หาใครมีแบบให้อธิษฐานด้วยอะไรด้วยนะคะใช่ค่ะมีกิจกรรมคริสต์มาสครบทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าด้วยความที่ครอบครัวเราเป็นศาสนาเก่าเราก็เลยไม่กล้าค่ะแต่ว่าเราก็ใกล้ฐานของพระเจ้าเหมือนเรามีพระเจ้าอยู่ด้วยใช่ค่ะค่ะก็อะของคุณแม่เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาฟังคุณลูกดีกว่าของน้องจัสมินเป็นยังไงบ้างคะอยากให้เล่าก่อนที่แบบมารู้จักพระเจ้านิดนึงได้ค่ะก็คือว่าก่อนหน้านี้คือหนูก็อยู่กับฝั่งคุณพ่อค่ะเป็นฝั่งครอบครัวคุณพ่อเพราะว่าพ่ออยู่กับอาม่าอากงพอดีว่าฝั่งคุณพ่อเป็นคนจีนค่ะก็เราได้เหมือนได้รับวัฒนธรรมหลายๆอย่างมาจนกระทั่งโกหนูค่ะหรือว่าคุณป้าเนี่ยเขาคือโดยส่วนใหญ่หนูจะอยู่กับเขาอะไรเงี้ยค่ะก็โกเขาก็เป็นคริสเตียนเขารับเชื่อแล้วด้วยความที่เราสนิทกับเขาอะค่ะเป็นเด็กเราก็ตามเขาไปตอนนั้นนี่ยังไม่เข้าโรงเรียนเลยค่ะยังอยู่ประมาณป.1หรือไม่ก็ก่อนเข้าประถมเนี่ยค่ะหนูจำไม่ค่อยได้แต่ก็คือเด็กมากๆก็พอเข้าไปเสร็จรับเชื่อแต่ไม่ได้รับบัพติศมาค่ะก็เหมือนเรารู้จักว่าพระเยซูคือใครพระองค์ลงมาทำไมพระเจ้าเป็นใครเรารู้แค่นี้ค่ะแล้วเราก็คืออธิษฐานตามโกเฉยๆแต่เรายังไม่ได้แบบลงลึกกับพระองค์แต่รู้ว่าพระองค์เป็นความรักมันเป็นสิ่งที่ทำให้หนูแบบหลงรักพระองค์ค่ะแต่ว่าก็มาหลงหายเพราะว่าโกหลงหายก่อนพอโกหลงหายก็เลยแล้วด้วยความที่เราเป็นเด็กเราครอบครัวของเราคือทางเก่าจ๋าเลยอะค่ะมันก็เลยแบบ
ไม่ได้สนใจอะไรก็คือลงหายออกมาเลยใช่ค่ะคือพอทางอาโกแบบเปลี่ยนทิศนะคะก็เราก็เปลี่ยนตามเพราะว่าตอนนั้นยังเป็นเด็กเนาะก็เข้าใจค่ะทีนี้แล้วอย่างตอนนั้นนะคะที่เริ่มแบบเปลี่ยนทิศตามทางบ้านนะคะตอนนั้นน้องจัสมินแบบอายุแบบเริ่มเข้าวัยรุ่นใช่ไหมคะใช่ค่ะก็แล้วตอนที่มันหลงเหมือนว่าชีวิตที่หลงหายหรือว่าออกนอกทางของพระเจ้าไปอ่ะแบบชีวิตเราเป็นยังไงวะก็จริงก็น่าจะเริ่มนับตั้งแต่อยู่ป.1เลยดีกว่าค่ะน่าจะง่ายกว่าเพราะว่าป.1จนถึงตอนนี้ม.6รับถึงตอนที่เรากลับมาหาพระเจ้าก็น่าจะประมาณม.2ม.3ค่ะซึ่งช่วงระยะเวลาที่แบบหลงหายไปเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่ได้อยู่เฟี้ยวฟ้าวไม่ได้อยู่ในการปกป้องของพระเจ้าคือพอเรากลับมาแล้วเรายิ่งเราอยู่ในโบสถ์ไฟอะค่ะอาจารย์โฮมเองเขาก็สอนว่ามันอะไรคืออะไรกลายว่าเรารู้ว่าที่ผ่านมาคือแบบสุดยอดมากอะไรเงี้ยค่ะก็อย่างเช่นในสมัยก่อนก็จะเป็นครอบครัวก็จะเหมือนล้มในเรื่องของธุรกิจด้วยค่ะแต่ถ้าเกิดพูดถึงส่วนตัวก็คือเป็นเด็กที่นิสัยใจร้อนดื้อเงียบแล้วก็ดื้อเงียบใช่ค่ะมองตอนนี้เรามองไม่ออกเลยเนาะใช่ๆค่ะเหมือนหนูเองก็ด้วยความที่ว่าพอเหมือนอยู่กับคุณแม่ค่ะก็ช่วยคุณแม่ทำงานก็เลยกลายว่าเราเจอผู้ใหญ่บ่อยเราเลยมีบุคลิกที่แบบไม่เหมือนกับคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งที่นิสัยเก่าก่อนเนี่ยคือแบบว่าเป็นคนใจร้อนดื้อเงียบแล้วก็เป็นคนขี้โมโหค่ะแล้วก็เป็นพวกประมาณว่าแค้นฝังหุ่นคือถ้าเกิดใครทำอะไรไว้โดยเฉพาะกับคุณแม่อย่างเงี้ยค่ะคือเมื่อก่อนหนูจะมีเขาเรียกผีนะก็คือแบบเป็นผีในเรื่องของแบบว่าฆาตกรการฆ่าฟันอะไรเงี้ยค่ะเพราะเมื่อก่อนเป็นคนแบบซาดิสเป็นคนซาดิสด้วยค่ะเพราะว่าทางความคิดแบบว่าสมมติหนูโกรธใครคนนึงใช่ไหมคะแล้วหนูไม่สามารถทำอะไรเขาได้คือถ้าถามว่าทำได้ไหมทำได้ค่ะแต่แค่ห่วงในเรื่องของชื่อเสียงหรือว่าคนในครอบครัวแม้กระทั่งตัวของคุณแม่ก็เลยเลือกที่จะไม่ทำดีกว่าเดี๋ยวนะตอนนั้นอายุเท่าไหร่อ่ะอายุโอ้ก็ประมาณ คือเริ่มไปตั้งแต่เด็กเลยค่ะเพราะว่าคือแนวความคิดแบบนี้เหมือนแบบไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นกับเราตอนเรายังอายุยังเป็นเด็กอยู่เนาะต้องถามว่าอย่างนี้พี่ในช่วงที่เขาเป็นเด็กเนี่ยเขาไม่ได้อยู่กับคุณแม่ใช่ไหมคะแต่ว่าในช่วงระหว่างนั้นน่ะเราใช้เวลาอยู่กับอะไรเป็นส่วนมากสื่อโซเชียลหรือว่าหนังอะไรแบบนี้หรือเปล่าคะอยู่กับอาม่าค่ะอยู่แค่เกี่ยวกับการทำงานที่โรงงานพอดีอาม่าเคยมีโรงงานการ์เมนต์นะคะผลิตเสื้อผ้าก็อยู่แต่ตรงนั้นแต่ถ้าถามว่าส่วนหนึ่งคือน่าจะเป็นเราอยู่คนเดียวอะค่ะอยู่คนเดียวแล้วเราก็นั่งวาดรูปเป็นซะส่วนใหญ่แล้วก็ดูการ์ตูนแค่นั้นเลยแต่ว่าการ์ตูนนี่ไม่ได้สายดาร์กอะไรเลยนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันเข้ามาได้ยังไงใช่ค่ะค่ะทีนี้หลังจากที่ทั้งคู่อ่ะผ่านโมเมนต์ที่แบบมีทั้งติดตามพระเจ้าอย่างแบบเหมือนเขาเรียกว่าอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานมีพระเจ้าอยู่ในชีวิตแล้วก็แยกทางกับพระเจ้าชั่วคราวในตอนนั้นนะคะของฝั่งพี่เปิ้ลนะคะตอนที่หลงหายไปนะคะหลังตอนที่เข้ามหาลัยใช่ไหมคะอยากให้พี่เปิ้ลแบบแชร์เราฟังนิดนึงว่าเอ๊ะตอนนั้นน่ะเข้ามหาลัยแล้วแบบชีวิตที่ไม่มีพระเจ้าเป็นยังไงบ้างคะก็จะบอกว่าสมัยสาวๆนี่คือแบบว่าจะแบบสวยหุ่นดีตัวเล็กนะคะก็จะแบบว่าแล้วก็พอเข้ามาชอบเต้นตั้งแต่อยู่เรียนเก่าแล้วเพราะเราไปเรียนแกมมี่ตอนปีหนึ่งนะคะที่ตอนนั้นอยู่เอแบกค่ะแล้วก็ไปเรียนเต้นที่แกมมี่แล้วก็เราสมัยนั้นยุค90นะคะเวลาเราจะปล่อยสเต็ปนะคะเราจะต้องปล่อยที่ไหนคะเราจะต้องหาที่ปล่อยก็คือไปพูดชื่อได้ไหมคะก็คือต้องไปรูท66เนี่ยค่ะRCA ไป RCA ค่ะก็อุ๊ยทำไมเรารู้จักรุ่นเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าจะเป็นแนวแบบแสงเกงฮิปฮอปคล้ายๆทาทายังแล้วก็เสื้อตัวเล็กแบบเอลลอยแต่แล้วก็รองเท้าแบบรองเท้าเด็กบอร์ดเนี่ยค่ะคือเขาเป็นสายแดนสายแดนก็คือเราไม่แต่ว่าตอนนั้นเราคือเราด้วยความเราอยู่ประจำมาตั้งแต่เด็กเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่รู้พิษภัยข้างนอกอะค่ะแบบว่าเราก็แค่แบบเราชอบตรงนี้แล้วก็แต่มันก็กลายเป็นว่ามีคนเข้ามาจีบอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นว่ามันก็เริ่มมีคนดึงแขนน่ารักจังอะไรสมัยก่อนนะแบบว่าก็ไปกับเพื่อนว่าเอ๊ะทำไมแบ
อ๋อแล้วก็จุดที่พลาดก็คือคุณพ่อให้อยู่หอแบบอิสระคือแบบปกติอยู่ประจำก็เลยหลุดไปเลยแล้วก็มีครั้งหนึ่งซิสเตอร์ตามมาซิสเตอร์ที่อยู่ที่พระไทยคอนแวนต์นะคะเขาเป็นเฮดอยู่ที่นั่นแล้วเขาก็มาเรียนต่อปริญญาเอกที่เอแบกแล้วเขาก็เหมือนเขาไม่อยากให้เราลงหายอะค่ะแต่เราไม่ทราบเจตนาลมของเขาตอนนั้นเราก็หายเขาไปเลยเนี่ยค่ะก็ตอนที่ลงหายก็คือไปเที่ยวค่ะไปเที่ยวแบบว่ามา RCA เพราะเราไปเต้นเงี้ยค่ะพอไปเต้นก็คือเพื่อนๆก็จะแบบแนวแฮงเอาท์เงี้ยค่ะแฮงเอาท์แล้วแบบว่าแต่ว่าจะเป็นแนวที่แบบไม่เลเทสนะคะแต่คือชอบไปเที่ยวชอบฟังเพลงชอบเต้นแต่ก็มีดื่มบ้างอะไรเงี้ยค่ะชีวิตก็คือแบบหลงหายก็คือเราก็เหมือนพอเราไปเจอแสงสีเสียงค่ะแล้วก็ด้วยความที่เราแบบไม่ได้สิทธิ์กับที่บ้านเพราะเราอยู่ประจำก็ชอบอยู่คนเดียวมันก็เลยการว่าแบบแล้วก็พี่ชายจะดุค่ะพี่ชายดุก็เลยทำให้ชีวิตเราแบบเวลามีปัญหาอะไรจะไม่กล้าบอกที่บ้านเพราะบ้านอยู่บ้านคนเดียวอย่างเงี้ยใช่ค่ะเพราะแบบพี่ชายเขาเหมือนเป็นมาเฟียสมัยก่อนบางแสนเนี่ยค่ะเหมือนแบบก็จะมีแก๊งของเขาก็ถ้าพูดไปก็คือรู้จักเนี่ยคนนั้นเขาก็จะแบบสามารถตายได้เพราะว่าพี่ชายเขาแบบว่าเขาก็จะโหดมากค่ะสมัยก่อนใช่ค่ะก็ทำให้เป็นจุดบอดที่ทำให้เราแบบมีแฟนก็คือแบบเนี่ยค่ะมีแฟนก่อนวัยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็คือชีวิตก็ยังก็คือหลงหายไปเลยจนกระทั่งหลงหายจนถึงทำงานเลยค่ะแล้วก็แบบรู้สึกว่าอะไรมันก็แบบดิ่งลงไปหมดดาวไปหมดเลยค่ะแล้วอารมณ์ร้อนมากเป็นคนที่แบบขับรถนี่คือเป็นคนที่ถึงไหนถึงกันบ้าบินค่ะแล้วก็แบบใครแซงไม่ทำใครก่อนแต่ถ้าใครแซงก็คือบี้สามารถบี้ไปเลยค่ะเคยตามอันนี้อยู่ในเหตุการณ์ค่ะเห็นทุกอย่างเคยตามรถสปอร์ตเคยมีคนหนึ่งชนแล้วหนีเราก็สามารถไปเปิดประตูอีกคันหนึ่งได้โดยที่เราขับตามเขาตรงเส้นบายพาสชลบุรีค่ะจะไปพัทยาซึ่งอารมณ์ร้อนมากอันตรายมากค่ะน่ากลัวมากค่ะแล้วคือชีวิตที่เหมือนตอนเด็กเนี่ยกับที่มีพระเจ้าแล้วก็พอเราเริ่มเข้าสู่รั้วมหาลัยแสงสีเสียงต่างๆที่เราไม่เคยเจอมาก่อนแล้วก็เป็นช่วงที่เราก็ไม่มีพระเจ้าด้วยใช่ๆค่ะแล้วอะไรที่ทำให้พี่เปิ้ลเนี่ยคิดถึงพระเจ้าแล้วก็อยากกลับมาหาพระองค์อะคะมีช่วงนึงคือเรารู้พระเจ้าค่ะตอบคำอธิษฐานเราเสมอเรามีครั้งนึงอยากกลับไปทำงานที่คิดถึงมหาลัยอยากไปแบบก็พระเจ้าก็ให้กลับเข้าไปคืออธิษฐานแต่ที่กลับมาก็คือชีวิตถึงจะขั้นแบบฆ่าตัวตายดีกว่าค่ะก็คือแบบเป็นเรื่องที่เราแบบซิงเกิลมัมเพราะเรารับลูกมาอยู่ตั้งแต่ป.3แต่ว่าสมัยก่อนที่เราจะมารับลูกเนี่ยค่ะเราก็ไปหาเขาทุกเดือนขับรถขึ้นไปแม่สอดจังหวัดตากค่ะก็ขับรถขึ้นเขาเป็นคนเดียวตอนนี้ไม่มีรถก็นั่งรถ VP นั่งรถนอนนะคะด้วยความที่บ้านทำร้านอาหารก็เลยเราก็เหมือนขายของเนี่ยก็คือจะขายดีอยู่แล้วค่ะร้านคุณแม่เราก็จะขายน้ำขายพวกบุหรี่อะไรเงี้ยค่ะแบบว่าเพราะมันได้กำไรเยอะเวลาไปอยู่ร้านอาหารเราก็จะมีเงินไปพาลูกไปเที่ยวนู่นนี่นั่นจนกระทั่งแบบพอถึงจุดที่ค่าเทอมมันก็แบบหลัก30,000ขึ้นไปทั้งนั้นนะคะในสมัยก่อนนะเนาะค่ะก็จนกระทั่งมีคนถามว่าทำไมต้องส่งลูกไปเรียนโรงเรียนแพงจังแต่เรามองที่ว่าคุณพ่อส่งเราไปเรียนเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็โรงเรียนคริสเนี่ยบางทีทำให้เราพระเจ้านี่เหมือนนำพาให้เราแบบให้เราต้องส่งลูกไปเงี้ยค่ะก็เลยเป็นจุดที่เราไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมเพราะว่ามันนาก็เลยกลายเป็นว่าเราคิดจะฆ่าตัวตายแล้วก็อยู่ดีก็มีข้อความเด้งขึ้นมาแต่เด้งขึ้นมาเป็น YouTube อ่ะค่ะแต่ว่าตอนนั้นเราไม่ทราบว่าเป็นเกี่ยวกับพระเจ้าแต่เห็นมันเป็นเรื่องตลกแบบว่าเหมือนมีคนกลับใจแบบที่บ้านเป็นร่างทรงแล้วอยู่ดีเหมือนเป็นมีคำพยานเด้งขึ้นมาใช่เด้งขึ้นมาค่ะแบบว่าที่บ้านเป็นร่างทรงแล้วแม่ก็กลับมาจากฮ่องกงแล้วบอกว่าเจ้ารับสื่อพระเยซูใช่มั้ยแล้วบอกแม่รู้ได้ไงออกแบบกูมาไปบอกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยก็แกลบเรื่องตลกแล้วก็ร้องไห้เพราะว่าเอาพระเจ้าแบบพระเจ้าเรียกเราแล้วหลังจากนั้นก็เลยรีบไปโรงเรียนสามัคคีคริสเตียนก็คือไปขอพระคัมภีร์เลยค่ะแบบขออาจารย์ก็จุดเริ่มต้นแล้วก็ชวนลูกน้องมินแม่กลับมาแล้วนะแม่กลับมาหาพระเจ้าแล้วเขาก็โอเคค่ะเขาคือโอเคหมายถึงยังไงคะน้องเจสมินก็พอดีว่าเป็นวันเดียวกันกับที่หนูกลับมาหาพระเจ้าคือวันเดียวกันจริงๆค่ะ เพราะว่าวันนั้นก็อย่างที่คุณแม่เล่าไปเราอยู่ในสถานการณ์ที่พูดยากค่ะแบบหมายถึงว่ามันอยู่ในจุดที่แบบ
ในเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราเองคืออยู่กับแม่เราก็รับรู้ทุกเรื่องเพราะเราอยู่กันแค่สองคนเราก็ต้องคุยกันก็ตอนนั้นหนูอยู่ประมาณม.2 ม.ไม่แน่ใจค่ะประมาณแต่คืออยู่มัธยมต้นแล้วด้วยครั้งที่อัสสัมชัญศรีราชาค่ะเป็นโรงเรียนคริสต์ใช่ไหมคะก็คือคาทอลิกอะไรเงี้ยแล้วหนูเป็นหัวหน้าห้องหนูก็ต้องไปร่วมพิธีอะไรเงี้ยค่ะมิสซาคือเราก็แบบไปร่วมพิธีเฉยๆแต่ว่าคือวันนั้นเป็นวันที่หนูเครียดมากๆแล้วก็มีความคิดที่แบบจะฆ่าตัวตายเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็ในจังหวะที่นั่งในโบสถ์แล้วก็แบบว่ามองที่แบบรูปปั้นพระองค์พระเยซูที่ถูกตรึงอะค่ะอยู่ดีๆก็รู้สึกคิดถึงพระองค์เพราะเรารู้อยู่แล้วอย่างที่หนูบอกไปข้างต้นเรารู้อยู่แล้วว่าพระองค์คือความรักพอเห็นก็รู้สึกว่าใช่พระองค์คือคำตอบเดียวแล้วก็พระองค์เป็นความหวังแสงสว่างอย่างเดียวหนูแค่รู้สึกอย่างนั้นเลยค่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากกลับมาเป็นคริสเตียนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตอนเย็นมานั่งรถกับคุณแม่เริ่มพูดก่อนว่าจัสมินแม่กลับมาเป็นคริสเตียนนะอันนี้แล้วแต่ลูกเลยแต่แม่บอกเอาไว้หนูก็เลยหันไปบอกคุณแม่แม่หนูด้วยใช่ค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราสองคนก็พระเจ้าเรียกมากลับมาสู่อ้อมกอดพระองค์ใช่ค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะเป็นการทรงเรียกที่มีความหมายมากเลยนะคะแบบเกิดขึ้นในวันเดียวกันเลยแล้วทำให้เราเหมือนแบบได้เห็นความรักของพระเจ้าแบบในเวลาเดียวกันเนาะค่ะแล้วหลังจากวันนั้นมาค่ะก็คือเราก็กลับมาสู่ชีวิตที่มีพระเจ้าเหมือนเดิมค่ะก็พอดีในยูทูบนะก็เด้งมีของเป็นลิงก์ที่เกี่ยวกับของอาจารย์วรุณด้วยพอดีก็เลยเข้าไปดูของอาจารย์วรุณค่ะค่ะคือพอเข้าไปดูของอาจารย์วรุณก็เลยเราก็เลยฟังรู้สึกว่าเราชอบฟังอาจารย์คนนี้จังเราแบบว่าแบบมีความสุขรู้สึกอบอุ่นค่ะเพราะว่าเปิ้ลกับที่บ้านจะแบบว่าเหมือนเราเป็นลูกคนเล็กแต่ว่าเราจะไม่ใช่ลูกรักของคุณแม่เงี้ยค่ะแต่ว่าจะเป็นลูกรักของคุณพ่อเป็นส่วนมากก็แพทเทิร์นนี้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะที่บ้านเราก็รู้สึกว่าพอมีอาจารย์แล้วก็ฟังแล้วรู้สึกว่าเราอยากพระเจ้ามีอะไรอีกที่แบบหนูต้องไปอย่างเงี้ยค่ะก็คืออธิษฐานแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยเริ่มรู้จักว่าบทนิวายเนี่ยคือเป็นอยู่ในของอาจารย์วรุณด้วยค่ะคือเหมือนขึ้นลิงก์ขึ้นมาใช่เหมือนว่าเด้งขึ้นมาแต่ว่าตอนนั้นคือตอนนั้นยังไม่ทราบว่าที่มีชลบุรีหรือเปล่าค่ะแต่ว่าอาจารย์วรุณก็พูดว่าให้ไปบทใกล้บ้านก็แบบว่ามีแบบก็เลยไปบทใกล้บ้านก่อนค่ะแล้วพอดีก็มีน้องคนนึงที่เขาแบบนับถือมีเชื่อในไฟพระวิญญาณเขาไปที่ชลบุรีพอดีค่ะก็เราก็เลยแบบล้อลนไปหาแบบไปหาไฟก็คือเป็นครั้งแรกที่รู้จักไฟค่ะค่ะแล้วก็คือตอนที่รู้จักไฟนั่นเป็นตอนที่คิดได้จากน้ำองุ่นใหม่ไปเปิดแคร์ที่ชลบุรีใหม่ๆใช่ไหมใช่ไหมคะเหมือนจะเห็นพี่เปิ้ลอยู่ก็ตอนนั้นยังไม่ใช่นะคะเป็นแบบเหมือนของที่อื่นแต่ว่าเขาเชื่อในไฟแล้วคราวนี้ก็คือเราคือคำพยานคลิปนั้นที่คุณแม่เห็นนะคะมาจากบทนี้อะไรเงี้ยค่ะพอเสร็จปั๊บผู้นำเขาคนนั้นค่ะเขาก็ประกาศมาว่าจะมาที่บางพระนะอะไรเงี้ยค่ะสองคนเราก็รู้สึกว่าเขาโอเคก็เลยตามไปก็นึกว่าจะเป็นบทที่อยู่ในการดูแลของเขาแต่จริงๆแล้วเขาเหมือนแบบมาเฉยๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยอยู่ตรงนั้นเนาะใช่ไหมคะแม่ก็อยู่บทนั้นเรารู้สึกว่าไม่ได้มีไฟพระวิญญาณแต่ว่าเชื่อในพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะใช่ก็เลยแต่ว่าชีวิตก็รู้สึกอบอุ่นมากขึ้นค่ะแต่ว่าพอมาเจอที่เนี้ยค่ะคือแบบน้องมินเราต้องมาละรู้สึกว่าแบบชีวิตเปลี่ยนไปหลายอย่างเลยค่ะตอนที่พี่เปิ้ลกับลูกสาวเจอคือได้สัมผัสถึงไฟพระวิญญาณครั้งแรกอะค่ะตอนนั้นยังมีมรสุมชีวิตยังมีอะไรอยู่บ้างไหมคะแล้วหลังจากได้สัมผัสไฟพระวิญญาณของพระเจ้าแล้วเป็นยังไงบ้างก็เราจะมีก่อนก็ได้ก็สำหรับหนูตอนนั้นนะคะด้วยความที่ว่าเราเหมือนเพิ่งกลับมาบ้านใหม่ๆอะค่ะมันเรายังไม่รู้อะไรมากเราแบบว่าก็รู้แค่ว่าโอเคเรารับเชื่อเรารับพระวิญญาณเรารับไฟเพราะคนนั้นเขาเชื่อในไฟอะไรเงี้ยค่ะเราสองคนก็สัมผัสได้ถึงความรักความซาบซ่าในสิ่งน้ำแห่งชีวิตที่เราแบบไม่เคยเข้าใจมาก่อนก็รู้สึกถึงตรงนั้นแล้วเราก็ล้มลงแล้วเราก็แบบฟูมไฟกับพระเจ้าค่ะแต่พอเหมือน
อย่างที่บอกไปว่าโบสถ์ตรงนั้นนะคะก็คือว่าเขาไม่ได้เชื่อในเรื่องของไฟแต่พระวิญญาณเนี่ยโอเคเขา trust เขาเชื่ออะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราสองคนก็ไม่ได้รู้อะไรใช่ไหมคะก็อยู่ไปก็ถามว่าชีวิตดีขึ้นก็คืออบอุ่นขึ้นค่ะดีขึ้นเรามีชุมชนแต่ว่ามันก็ยังมีมันขาดอะไรเหมือนบางอย่างที่แล้วทั้งสองมาเจอไฟของพระเจ้าแบบที่นี่เลยค่ะก็คือแบบคือตอนที่แต่ตอนช่วงนั้นก็คือพระเจ้าเนี่ยให้เราแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองหมายความว่าเหมือนพระเจ้าก็ค่อยๆเปลี่ยนข้างในของเราใช่ค่ะเหมือนเราไม่เข้าใจอะไรเลยเพราะว่าเราแบบเพราะที่นั่นเขาก็ยังไม่ชัดเจนเราเลยแบบเหมือนเราก็ฟัง YouTube เพราะช่วงใกล้โควิดใช่ไหมคะช่วงนั้นก็ฟัง YouTube ไปเรื่อยฟังอาจารย์หมอรุ่นเราเริ่มรู้สึกเอ้ยเราอยากมาเราอยากอะไรที่เป็นของอาจารย์มรุ่นบ้างที่ประเทศไทยหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าแต่ได้ยินชื่อนี้มานานแล้วนะแต่เขาบอกมีแคร์ที่ชลบุรีแต่ว่าไม่ได้มีโบสถ์ที่ชลบุรีแต่ตอนนั้นก็ยังเป็นแบบเหมือนเนื้อหนังอะค่ะแบบว่าไกลเนาะเราแบบต้องขับรถไปเงี้ยค่ะก็เลยยังไม่ได้มาที่นี่แต่ว่าตอนนั้นก็คือเริ่มแสวงหาพระเจ้าร้อนรนแล้วก็พระเจ้าก็เริ่มเปลี่ยนแปลงคุณแม่ก่อนคุณแม่ก็แบบคุณแม่นี่คือจากที่ไม่ชอบเราแบบแต่ก็ไม่อยากว่าท่านนะคะแต่คือแบบช่วงนั้นก็คือแบบหน้ามืออะไรนะหลังมือเป็นหน้ามือปะคะเลยคือแบบแปลงอย่างชัดเจนเลยใช่ไหมคะเหมือนพระเจ้ารู้ว่าปมของเราจริงๆลึกๆของทุกคนที่กลับมาเนี่ยพระเจ้าแก้ที่ปมในหัวใจก่อนเลยพระเจ้ารู้คนเดียวเลยว่าปมของป้นคือคุณแม่เพราะว่าทำไมแม่ไม่รักเราคือแบบบาดจี๊ดอยู่ในหัวใจของเราแต่พอพระเจ้าเคลียร์เรื่องนี้คุณแม่เปลี่ยนไปคุณแม่ชวนเรากินข้าวแบบมากินข้าวสิลูกอย่าไปกินข้าวที่อื่นมันแพงเปลืองเงินมากินข้าวบ้านเราอย่างเงี้ยค่ะถ้าเมื่อก่อนนี่คือไม่ได้เลยไม่ใช่แบบนี้ไม่ได้เลยคือแบบเหมือนเราแบบไม่ได้อยู่ที่แต่ไม่อยู่ที่นั่นเลยแต่เราก็คือเราน้อยใจมากๆแต่เด็กแบบเหมือนคุณแม่จะบอกว่าเราเกิดมาแล้วแบบไม่โอเคนะแบบเกิดมาแล้วแบบชีวิตฉันเหมือนพ่อเป็นแบบเหมือนพ่อมารักเราแล้วแบบเหมือนเขาไม่ชอบเราเงี้ยค่ะประมาณนั้นนะคะแต่พอพระเจ้าเปลี่ยนเนี่ยคือกับตาลปัดเป็นแบบว่าคือมันทำให้ใจเราชุ่มชื้นเรารู้สึกว่าความรักของแม่เนี่ยที่พระเจ้าเปลี่ยนนะทำให้เราแบบแฮปปี้โดยไม่ที่ไม่ต้องเป็นเรื่องเงินนะคะมันมีความสุขมากมาเติมเต็มส่วนที่มันขาดหายมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะเป็นการอัศจรรย์ในชีวิตคุณแม่ได้เลยใช่ใช่ค่ะแบบพระเจ้าเปลี่ยนความสัมพันธ์อย่างแรกเลยค่ะพระเจ้ารู้ว่าเราต้องพึ่งคุณแม่ค่ะทุกวันนี้คุณแม่ก็จะว่ากินข้าวที่ไหนว่ากินข้าวที่บ้านก็เลยกลายว่ามีความสุขแล้วก็แบบได้ดูแลเขาแล้วกับการว่าเรานี่แหละกลายเป็นเพื่อนเขาค่ะใช่ค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะแล้วพอได้มาเจอไฟพระเจ้าที่นิวไวนะคะอันนี้นานหรือยังนะคะพี่เปิ้ลเกือบปีแล้วเนาะใกล้จะครบแล้วค่ะกลับมาเรากลับมาติดช่วงโควิดหนูรู้แค่ว่าหนูวาดรูปอะไรนะวันคริสต์มาสอ๋อใช่ค่ะเขากลับมาวาดรูปวันคริสต์มาสที่ตึกโซโซที่ข้างล่างที่เป็นช่วงคริสต์มาสน่าจะช่วงวาดกระจกอะค่ะน่าจะประมาณตุลาเนี่ยแหละค่ะตุลาปีที่แล้วนะลูกเนาะปีที่แล้วก็เกือบปีแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่โดนไฟพระเจ้าแตะชีวิตที่มันก็ดีขึ้นตามสเต็ปอยู่แล้วแต่ว่าเจอไฟของพระเจ้ามันดูแบบแอดวานซ์ขึ้นยังไงบ้างไหมคะของแม่เปิ้ลนี่คือแบบขอบคุณพระเจ้าคือพระเจ้าให้เรารู้ว่าอะไรที่อยู่ในบ้านเราควรขจัดควรขจัดควรแบบทิ้งอะไรที่แบบว่าไม่ใช่ที่ชอบรูปเคารพต่างๆแล้วก็เป็นเรื่องจริงค่ะคือแบบของเปิ้ลนี่คือเป็นเรื่องจริงแล้วขอบคุณพระเจ้าสำหรับคนเป็นแม่คือรู้ว่าที่ว่าลูกเราเนี่ยเขามีแบบผีเดมอนตัวแบบตัวใหญ่ๆอยู่ในตัวเขาเยอะแล้วเขาเพิ่งมาเฉลยกับเราตอนที่เรามาอยู่ที่โบสถ์นี่ว่าแม่รู้ไหมหนูเห็นในห้องข้างๆทุกวันที่มันอยู่ในห้องเขามันเต็มไปด้วยผีอะค่ะเหมือนแล้วเขาก็จะวาดรูปผียิ้มแสแยะอะไรของเขาแบบเมื่อก่อนนี่คุณแม่เป็นคนที่บอกว่าซัพพอร์ตว่าลูกชอบอะไรเราก็จะซื้อสมุดวาดรูปคืนแล้วก็เป็นอาสายดาร์กค่ะเค้กปกติก็จะเป็นรูปเชอร์รี่อยู่ข้างบนแต่นี้จะเป็นเค้กเป็นรูปลูกตาก็ดูว่าเป็นศิลปะเหมือนเป็นเจ้าแฝงมาแล้วก็เป็นอาร์ตเงี้ยกับสิ่งที่ลูกเราชอบใช่ไหมคะใช่ค่ะพระเจ้าเปิดเผยหมดเลยแล้วก็เราก็เพิ่งรู้ว่าลูกเก็บเราดูไม่รู้เลยค่ะเมื่อก่อนเขาจะแบบหน้าเหมือนเด็กญี่ปุ่นน่ารักคือแบบเราจะไม่รู้เลยเราเพิ่งรู้ตอนที่อยู่ที่นี่เลยค่ะแบบพระเจ้าเผยทุกอย่างใช่ค่ะขอบคุณพระเจ้ามากมากคุณไฟพระวิญญาณค่ะแล้วของน้องจัสมินหลังจากเจอไฟของพระเจ้า พร้อมกับคุณแม่เราเป็นยังไงบ้างค่ะก็พอมาอยู่ที่บทนิวไวนะคะก็รู้ได้เลยว่าต่างจากที่เก่าด้วยความที่ว่าก่อนที่จะกลับมาคือก็คือหมายถึงว่าก็พอมาที่นี่ก็คือชีวิต
ดีขึ้นและทำให้รู้ว่าอะไรบ้างที่เราควรตัดออกจากชีวิตนะคะคือนิสัยบางอย่างหรือพฤติกรรมบางอย่างของเรามันไม่ได้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ชีวิตเรามันถ่วงลงด้วยอะค่ะแล้วก็มาพอมาที่เนี่ยค่ะไฟพระวิญญาณก็ล้างนิสัยที่ไม่ดีแล้วก็พฤติกรรมที่ไม่สมควรออกไปเพราะว่าสิ่งที่หนูเป็นเนี่ยค่อนข้างรุนแรงเพราะว่าก็คืออาจจะเคยให้คำพยานไปแล้วเรื่องนี้แต่ว่าเหมือนประมาณว่าถ้าพระเจ้าไม่ล้างถ้าพระเจ้าไม่ปลดปล่อยเรื่องเนี้ยค่ะก็เป็นคนนึงที่จะแบบลงมือทำอะไรบางอย่างที่รุนแรงจริงๆแล้วก็ทำเป็นไม่ได้คิดมากด้วยเป็นทำเป็นงานอดิเรกด้วยซ้ำอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้สนสภาพจิตใจ ใช่ค่ะแล้วก็เป็นคนนึงที่เมื่อก่อนจะเป็นในเรื่องของdark psychology ค่ะในเรื่องของแบบว่าจิตวิทยาด้านมืด อาจจะเป็นได้ทางการพูดบุคลิกภาพหรือการแบบสื่อสารกับฝ่ายตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นความที่หนูชอบเรื่องพวกเนี้ยค่ะแบบเราเหมือนเราเองก็เจอเรื่องนู่นนี่นั่นมาเยอะกลายว่าเราเหมือนเอาเรื่องเนี้ยมาเป็น defense ตัวเองคือปกป้องตัวเองแต่จริงๆแล้วกับเรากำลังเล่นกับอะไรบางอย่างที่มันไม่ควรจะเล่นด้วยแล้วพอพระเจ้าปลดปล่อยตรงนี้ปั๊บพระเจ้าอวยพรหลายๆเรื่องค่ะเรื่องเรียนก็แบบดีขึ้นเพราะว่าหนูเองก็คือช่วยคุณแม่ทำงานใช่ไหมคะบางครั้งก็อาจจะแบบว่าไม่ได้ไปเรียนพิเศษที่อื่นเพราะว่าแม่เนี่ยเป็นคนขุนหนูขึ้นมาแล้วแม่ใช้คำว่าขุนขุนค่ะใช้คำว่าขุนได้เลยแล้วก็พอก็สิ่งนึงที่พระเจ้าอวยพรอย่างหนึ่งคือเรื่องของโอลิมปิกวิชาการสอวนเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะคือด้วยความที่ว่าพอไม่ได้ไปเรียนอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็เชื่อมั่นว่าพระองค์เป็นแหล่งทุกอย่างเราขอพระองค์ได้หนูก็เชื่อมั่นในพระเจ้าว่าพระองค์จะทรงแบบว่าเป็นทุกอย่างให้กับเราถ้าเราแบบยอมจำนนกับพระเจ้าจริงๆ surrender กับพระองค์อะไรเงี้ยค่ะก็อ่านหนังสืออาจจะหนูมั่นใจว่าน่าจะน้อยกว่าคนอื่นแต่เรามั่นใจว่าทุกครั้งที่อยู่ในห้องเรียนเราตั้งใจคือเรารับผิดชอบในส่วนของเราดีกว่าค่ะ mm-hmm. เรารับผิดชอบในส่วนของเราแล้วพระเจ้าส่วนอื่นพระองค์จะพุชให้เราเอง mm-hmm. ค่ะก็พระเจ้าก็เลยอวยพรจากคนที่หนูอาจจะเป็นคนที่อาจจะดูไม่เก่งแต่กลายว่าเราสามารถติดการสอบนี้ได้ก็พระเจ้าอวยพรมากมากเลยค่ะ mm-hmm. ใช่ค่ะขอบคุณพระเจ้าแล้วหลังจากที่พี่เปิ้ลแบบตัดสินใจมาเดินกับพระเจ้าแล้วก็ให้ไฟของพระเจ้าเนี่ยเคลียร์สิ่งที่มันไม่ดีออกไปอะค่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันแบบอยากเล่าให้พวกเราฟังบ้างไหมคะก็อย่างที่บอกคือเรื่องในบ้านก็กลายว่าแฮปปี้ขึ้นไม่มีผีแล้วเหมือนเมื่อคืนจะนอนไม่หลับจริงเพราะว่าจะได้ยินเสียงตลอดเลยค่ะจะขอพูดตามตรงว่าบ้านที่อยู่นะคะเป็นบ้านเช่าเพราะว่าที่เราอยู่ที่คุณพ่อยกให้นะคะกับพี่ชายเนี่ยเอาพี่ชายเขาก็ทำเป็นร้านอาหารนะคะติดทะเลเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเป็นที่ยื่นลำน้ำที่500ตารางวาแต่ว่าพี่ชายก็คือเขาขอเช่าต่อไปเรื่อยจนกระทั่งเราอยากอยู่เองเราไม่ได้อยู่ก็เลยตัดสินใจขายมันก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องย้ายมาอยู่ข้างนอกแต่ก็อาจจะเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่เราได้ย้ายออกมาแล้วก็เราก็คือพระเจ้าก็ตอบหลายอย่างแต่ว่าพระเจ้าให้เราขัดเกลานิสัยสมมติว่าพระเจ้าทำให้เราแบบเจอเหตุการณ์ที่ให้เราพึ่งพาพระองค์อะค่ะคือเมื่อก่อนนี้เราชอบทำด้วยตัวเองด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าเราทำด้วยตัวเองคนเดียวแบบทุกอย่างในบ้านล้างทำซักเสื้อผ้าลูกทุกอย่างทำทุกอย่างเลยแบบทุกอย่างจนกระทั่งความที่ผีเข้ามาได้ก็คือความเหนื่อยของเรามันทำให้เราแบบอ่อนแอสมมติเราเห็นข้อผิดพลาดของลูกแป๊บเดียวไงคะอย่างเช่นแบบถุงเท้าวางตรงนี้ทำไมอะไรเงี้ยคือแบบมันจะกลายเป็นแบบเราจะก็จะปีติขึ้นไปเลยอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เราหลุดจากพระเจ้าได้เลยแต่ว่าพระเจ้าก็ค่อยๆสอนเราแม้กระทั่งบางอย่างพระเจ้าก็บอกให้คนอื่นน่ะมาบอกเราว่าเราควรจะแก้ไขตรงไหนบางก็รู้สึกว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่อยากให้เราแบบมีชีวิตที่ดีขึ้นโดยที่เรามีชีวิตที่บริสุทธิ์แม้กระทั่งขับรถเบาลงไปเยอะเลยนะคะแบบไม่ได้ไปเปิดประตูใครแล้วใช่ไหมไม่เปิดประตูแล้วค่ะแบบว่าเปิดประตูแบบเปิดแบบว่าคือหมายความว่าพี่เบาใครจะแซงใครจะต๊อบไฟใส่ใครจะแบบช่างเอาหลบให้อะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบไม่ช่วงแรกอาจจะมีเผื่อว่าทำไมนี่จังไม่เปิดไฟเลี้ยวอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เดี๋ยวนี้คือหยุดไปเยอะค่ะเพราะว่าไม่กดกระจกลงเมื่อก่อนนี้คือจะกดกระจกลงแล้วก็แบบที่จอดรถที่ห้างเนี่ยค่ะสมมติถ้าใครแซงนะคะบอกว่า
ก็กดเลยแล้วก็ด่าเขาไปเลยซึ่งแบบเป็นแนวห้าวๆอาจจะเป็นเพราะบุคลิกที่ติดมาจากที่บ้านแบบแนวแบบแนวผู้ชายซึ่งตอนนี้แบบพระเจ้าเปลี่ยนเปลี่ยนหมดเลยค่ะเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยแบบว่าเราใจเย็นรู้สึกว่าเราเกรงใจพระเจ้าจังแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นคนดีที่แบบพระเจ้ารักเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราที่ผ่านมามันไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรกับเราเลยแล้วก็พอเราเป็นแบบนี้รู้สึกว่าแม่ก็แปลกใจพูดแม่ค้าอะไรเงี้ยพูดก็คือแบบพูดพร้อมขึ้นแบบไม่กล้าเข้ากับแม่บอกแม่ไปก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนี่แบบแม่สวัสดีค่ะแม่หนูไปก่อนนะอะไรเงี้ยก็จะกลายว่าแบบเราก็ซอฟคุณแม่ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของเราค่ะเขาก็เห็นเขา amazing เขาก็แปลกใจก็ขอบคุณพระเจ้าที่แบบได้มาที่นี่แล้วก็เหมือนสิ่งที่บางอย่างมันอาจดูสตาฟก็คือหมายว่าอยากจะอาจจะดูยากกับสำหรับเราบางครั้งที่แบบแต่เชื่อว่าการเขย่ามันเป็นสิ่งที่สอนให้เราแบบไปข้างหน้าแล้วก็ไม่พึ่งพาตัวเองจนมากเกินไปค่ะก็คือพึ่งพาพระเจ้าอย่างเดียวค่ะค่ะก็เชื่อนะคะว่าสิ่งที่ไฟพระวิญญาณน่ะเผาความบาปของคุณเปิ้ลใช่ไหมคะทีนี้พอคุณแม่สะอาดแล้วเนี่ยก็เลยเป็นผลให้ลูกได้รับเพราะว่าอย่างคริสติน่าก็จะมีประสบการณ์ตรงที่ว่าถ้าเราแตะความบาปความบาปก็ลงไปที่ลูกแต่ถ้าเราแตะความบริสุทธิ์พระพรก็ลงไปที่ลูกเช่นกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะก็คือเราต้องไวในการสำรวจชีวิตแล้วก็สังเกตสถานการณ์รอบๆระมัดระวังแล้วก็รักษาชีวิตนะคะก็สุดท้ายนี้เนาะก็อยากให้น้องจัสมินแล้วก็พี่เปิ้ลฝากอะไรกับเพื่อนๆทางบ้านหรือว่าพี่น้องทางบ้านนะคะว่าค่ะค่ะก็สับหนูนะคะก็ในฐานะก็เป็นวัยรุ่นแต่ก็เชื่อมั่นว่าสิ่งต่างๆที่พระเจ้าให้หนูกับคุณแม่ผ่านมาก็ค่อนข้างหลายอย่างแล้วก็พงเขย่าชีวิตของเราหลายรอบค่ะก็มีหลายๆอย่างที่บางครั้งเราอาจจะเหมือนแบบว่ามองไม่เห็นถึงปัญหามองเห็นแต่ปัญหาอาจจะมองไม่เห็นทางออกแต่ว่าขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่าพระเจ้าเป็นผู้นั้นผู้เดียวที่จะสามารถพาเราผ่านไปได้อะไรก็ตามที่เรายังติดค้างหรือเป็นอะไรที่ลากอันขมขื่นในชีวิตของเราอะค่ะพระเจ้าจะถอนรากถอนโคนทุกอย่างออกมาหมดเลยแล้วพงก็จะชำระล้างแล้วพงก็จะคืนในสิ่งที่ดีกว่าและเป็นสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของเราส่วนสุดท้ายตอนนี้เองมินเชื่อว่าแผนการทุกอย่างที่มินได้เจอมาค่ะมันทำให้มินเข้าใจคนหลายๆคนได้มากขึ้นเข้าใจคนทำงานเข้าใจวัยรุ่นเข้าใจความกดดันต่างๆที่เราต้องเผชิญบางอย่างที่เราไม่สามารถบอกกับคนอื่นได้แต่พระเจ้าพงเป็นผู้นั้นที่รู้ค่ะบางอย่างพระเจ้ายกให้เราอยู่ในสถานการณ์ตัวคนเดียวเพราะว่าพระองค์ต้องการให้เรารู้ว่าพระองค์เป็นคนเดียวที่เราต้องพึ่งพาและพระองค์เท่านั้นที่จะช่วยเราค่ะขอให้เราเชื่อมั่นแล้วก็อยู่กับพระเจ้าต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้เป็นดังนกอินทรีที่อยู่เหนือพายุทั้งหมดค่ะอาเมนว้าวค่ะคุณแม่ค่ะค่ะของคุณแม่คือเริ่มต้นจากความเป็นแม่เราก็ต้องอยากให้ลูกเราเปลี่ยนนิสัยแล้วก็ต้องปรับที่เราก่อนนะคะก็คือคนเพราะว่าพระพรจะไหลเพราะในครอบครัวคือคุณเปิ้ลเป็นหัวหน้าครอบครัวฉะนั้นสิ่งที่คุณแม่กระทำทุกอย่างก็จะลงไปสู่ลูกค่ะเพราะเคยที่แบบเราเคยทำสิ่งแบบว่าอาจจะไม่ดีเท่าไหร่เงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าลูกก็จะได้ผลกระทบทันทีก็เลยเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราค่ะเพื่อที่คนที่รอบๆข้างเราเนี่ยเขาจะได้แบบได้รับการอวยพรจากพระเจ้าแล้วก็อยากแล้วก็ที่ตอนนี้ก็คือมีพระเจ้าเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นพ่อแล้วรู้สึกว่าชีวิตมีความอบอุ่นมากแล้วก็บอกกับพระเจ้าทุกวันนี้ว่าขอให้แบบสิ่งใดๆที่ไม่ได้เป็นที่ชอบใจของพระเจ้าเนี่ยก็ขอให้แบบมันหลุดไปแล้วก็เพื่ออยากจะมารับใช้ในทางที่พระเจ้านำให้ได้มากที่สุดแล้วก็อะไรที่พระเจ้าใช้เราก็จะรีบมาเหมือนแบบเราต้องแบบเลือกพระเจ้าก่อนเนี่ยค่ะเป็นสำคัญมากเลยพระเจ้าให้เราเลือกว่าเราจะเลือกใครก่อนฉะนั้นเราต้องเลือกพระเจ้าก่อนก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วที่ได้มาอยู่ที่นี่แล้วก็ชีวิตเปลี่ยนไปมากค่ะแล้วก็เคยได้เงินมาเป็นจำนวน
หลายล้านแล้วค่ะแต่ว่าก็มีใช้ผิดไปก็คือก่อนที่จะมาที่นี่ค่ะก็คือเสียงเสียดายว่าตอนที่ได้เงินมาเป็นหลักล้าน3ล้านเนี่ยน่าจะมาเจอที่นี่ก่อนเหมือนพระเจ้าสอนนะคะแต่อาจจะเป็นแผนการพระเจ้าเพราะว่าเงินนั้นก็แบบdisappear ไปหมดไปละอะไรเงี้ยก็เหมือนกับแบบว่าก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราสามารถอยู่ได้ทุกสถานการณ์แล้วเราเติบโตขึ้นก็ขอบคุณอาจารย์คมเอกอาจารย์หน่อยด้วยค่ะที่เป็นแบบอย่างแล้วก็พูดให้เราแบบได้กลับใจใหม่ในหลายเรื่องนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากเลยฟังเรารู้สึกหนุนใจมากเลยน้องคริสติน่าว่าชีวิตเราอะค่ะมันคือเราในช่วงวันเวลาที่เราไม่มีพระเจ้าอะเราโดดเดี่ยวเราอโลนเนาะแต่ว่าไม่ใช่เลยคือแม้ในวันนั้นน่ะเราไม่ได้มีพระเจ้าแต่พระเจ้าอยู่ข้างเราเสมอในแววตาที่พระองค์ทรงมองเราลงมาในวันที่เรียกคุณแม่แล้วก็คุณลูกคุณนี่กลับมาไอดินก็เชื่อเหลือเกินว่าพระองค์มองลงมาเหมือนตามหาลูกของพระองค์ด้วยความรักแล้วก็วันนี้ผลของชีวิตของลูกของพระองค์ก็แบบเกิดผลมากมายจริงๆนะคะครูเปิ้ลเนี่ยก็ยังได้แบบใช้ของประทานที่พระเจ้าให้ในการที่จะสอนเด็กๆที่นิววายด้วยในช่วงหลังนมัสการรอบนมัสการวันอาทิตย์นะคะ 3:30 ค่ะที่ตึกเบ็ดเอลแต่ว่าเดี๋ยวถามเรื่องห้องอีกทีนึงค่ะได้ค่ะก็เป็นของประทานที่พระเจ้าใช้แบบให้เกิดผลแบบในทางของพระองค์จริงๆแล้วก็อยากฝากพี่น้องเอาไว้นะคะว่าพี่น้องคะถ้าเรานั้นยอมจำนนกับพระเจ้านะคะไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าเปลี่ยนในชีวิตเราได้พระเจ้าเปลี่ยนได้ทุกอย่างเลยยกเว้นสิ่งนั้นเราไม่ยอมให้พระเจ้าเปลี่ยนนะคะขอบคุณการหนุนใจแล้วก็คำแบ่งปันดีๆจากครูเปิ้ลแล้วก็น้องจัสมินด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ